สวัสดีครับพวกเราจากช่อง PM4 นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องแป้งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองค่ะอยู่กันในงานอะไรครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน Motor Expo ครั้งที่37ค่ะแล้วก็แน่นอนข้างหลังเรานะคะก็คือบูธฟอร์ดนั่นเองค่ะวันนี้เรา2คนก็จะพามาดูนะคะว่าในบูธฟอร์ดเนี่ยมีรถรุ่นไหนมาโชว์บ้างแล้วก็รุ่นไหนเนี่ยเป็นไฮไลท์ของงานนี้กันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยสำหรับคันแรกเลยนะคะจะเป็นเจ้า Vitec คันสีส้มตัวนี้เลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่ารถที่เอามาโชว์เนี่ยจะเป็นโฉมของปี2021นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นๆสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะก็อย่างแรกเลยตัวที่เขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นในรูปทรงแบบใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้ด้วยนะคะจากปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะคะเรียกว่าสีแกไฟเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงโลโก้ฟอร์ดด้วยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีส้มค่ะซึ่งเป็นสีเฉพาะของ Vitec เลยไม่ว่ารถ Ford Ranger Vitec คันนี้จะเป็นสีอะไรนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มค่ะแล้วก็ในส่วนของครอบต่างๆของเขานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยค่ะล้อแม็กของเขานะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ18สีดำเงาค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะครอบต่างๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยรวมไปถึงราวหลังคาด้วยนะคะแล้วก็ข้างในของเขาเนี่ยมีจุดที่เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะข้างในนี่เบาะของเขานะคะคือจุดที่เปลี่ยนไปนั่นเองเบาะของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นแถบสีส้มค่ะยาวลงมาถึงที่นั่งเลยทำให้รถคันนี้เนี่ยดูแบบว่าสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนาะพอมาดูด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโลบาร์ของเขานะคะจะเปลี่ยนไปนอกจากจะเป็นสีดำเงาแล้วเนี่ยยังมีแถบสีส้มตรงนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงกันชนท้ายของเขาด้วยนะคะก็คือกันชนท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาเช่นกันค่ะสำหรับความพิเศษของเจ้าคันนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Power Roller List นั่นเองก็คือฝาปิดกระบะท้ายนะคะของเจ้า Ford Ranger Vitec ค่ะแต่ความพิเศษของเขาก็คือเราจะต้องซื้อรุ่นที่มีฝาปิดกระบะท้ายโดยเฉพาะเลยตัวนี้จะไม่สามารถแบบว่าซื้อเฉพาะฝาปิดกระบะท้ายไปติดกับ Ford Ranger Vitec ได้คือมันจะมาพร้อมกับเซตของมันเลยนะคะแล้ววิธีการเปิดปิดโรลเลอร์ลิสต์ล่ะครับก็วิธีการเปิดโรลเลอร์ลิสต์นะคะจะมีทั้งหมด3แบบค่ะก็คือแบบที่1เลยเราสามารถเปิดเจ้าตัวนี้ได้จากภายในรถนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเปิดผ่านกุญแจรถค่ะแล้วก็แบบที่3นะคะจะเปิดจากปุ่มที่อยู่ด้านในค่ะปุ่มของเขานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถกดปุ่มเพื่อเปิดปิดฝากระบะท้ายได้เลยค่ะก็สำหรับคันสีแดงข้างหลังแป้งนะคะก็คือเจ้า Eagle Pass Sport ค่ะคราวนี้เขากลับมาแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะคะคือกระจังหน้าของเขาค่ะจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงใหม่แล้วก็เป็นสีดำเงาค่ะแล้วก็ล้อของเขานะคะจะเป็นล้อสีดำเงาขนาด16นิ้วค่ะแล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือด้านในเลยค่ะมาดูด้านในเลยนะคะที่เห็นเด่นๆตรงนั้นเลยก็คือจอค่ะตัว Eagle Pass Sport ของเรานะคะมีจอ8นิ้วมาแล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมีจอ8นิ้วแบบนี้ก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาให้ด้วยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ทราบตัว Eagle Pass Sport เนี่ยของเรามีกันชนท้ายมาให้นะคะแล้วก็กันชนท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาค่ะสำหรับคันต่อมานะครับคันนี้ก็คือเจ้า Ford Ranger XLT นะครับตัวนี้จะเป็นโฉมของปี21นะครับผมก็จะมีส่วนต่างที่เปลี่ยนไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับว่า XLT คันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือชุดกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะครับผมเหมือนกับของ FF4 นะครับแล้วก็จะมีขอบด้านข้างเป็นสีโครเมียมนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า XLT นะครับก็จะมีเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนะครับเกียร์6สปีดนะครับผม160แรงม้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอัลลอยขนาด17นิ้วสีดำเงานะครับผมครอบแก้มตัวนี้ยังเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆอย่างเช่นครอบกระจกนะครับครอบมือเปิดของเขาก็จะเป็นสีดำเงาแล้วนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในนะครับสำหรับตัว XLT นะครับเบาะภายในนะครับสำหรับตัว4ประตูจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับอย่างดีเลยนะครับสวยงามมากนะครับเบาะหนังจากโรงงานเลยไหมคะใช่ครับเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยนะครับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัว XLT นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบจะแถมหน้าจอขนาด8นิ้วมาให้ด้วยนะครับ
สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Everest นะครับ Titanium Plus by Turbo นะครับผมจะเป็นสี Deep Crystal Blue สีน้ำเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว Everest ก็จะเปลี่ยนตัวโฉมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบใหม่เนาะแล้วก็จะมีตัวอักษรครับว่า Everest นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับอยู่ที่ฝากระโปรงด้วยนะครับผมไฟสำหรับโฉมปี21ก็เป็นไฟ by LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟ Daytime นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนของล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็ก2 Tone นะครับขนาด20นิ้วนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันลมยางด้วยนะครับครอบแก้มข้างนะครับครอบกระจกมองข้างครอบมือเปิดครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับสำหรับตัว Titanium Plus by Turbo นะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับพร้อมกับระบบที่นั่งปรับแบบไฟฟ้านะครับทั้งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีระบบ Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะครับหน้าจอกลางขนาด8นิ้วนะครับพร้อมระบบปฏิบัติการซิงค์3นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับมีเลนคีปปิ้งให้นะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ที่กระจกมองหลังด้วยนะครับและสำหรับ Everest Titanium Plus by Turbo คันนี้นะครับก็จะมีฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้ระบบ Hand Free Lift Gate ได้ด้วยนะครับผมเตะเปิดได้นะครับสำหรับคันนี้และสำหรับรุ่นที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะครับก็คือเจ้า Ford Mustang นะครับผมเป็นเครื่อง V8 5.0 ลิตรนะครับผมด้านในก็จะมีเบาะหนังลิคาโร่นะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินสีใหม่ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครอยากเห็นคันจริงก็มาที่งานได้เลยนะครับสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือ Ford Ranger Raptor คันที่อยู่ข้างหลังแป๊กเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะโฉมของเขาเนี่ยก็ยังเป็นโฉมเดิมอยู่เนาะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างแบบว่าทันสมัยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเขาก็ใส่มาให้กับลูกค้าแบบจัดเต็มอยู่แล้วค่ะสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับผมก็คือเจ้า Ford Rangerคันนี้นะครับที่เป็นรถที่ Ford เนี่ยได้นำไปแข่งที่งาน Thailand Super Series ปี2020นะครับผมและได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง Ford ขึ้นมาอีก1รุ่นนะครับก็คือ Ford Ranger XL Street คันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเจ้า XL Street คันนี้มีออปชั่นอะไรที่ให้มาบ้างนะครับผมสำหรับ XL Street นะครับก็จะมีกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็จะมีตรง2ฝั่งด้านข้างเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มนะครับความเท่กับตัวรถแล้วสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับตั้งแต่ลิ้นด้านหน้าเนี่ยยาวขึ้นไปเลยนะครับจนถึงฝากระบะท้ายเลยนะครับผมเพื่อเพิ่มความเท่เนาะเวลามองจากด้านหน้าด้านหลังก็ยังเท่ทุกมุมนะครับผมสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับผมเป็นสติกเกอร์ด้านบนนะครับจะเป็นสีขาวเนาะด้านล่างจะเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับล้อแม็กคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กสีดำเงานะครับขนาด16นิ้วนะครับผมและคันนี้นะครับเป็นรุ่น Open Cab นะครับเป็นแคปเปิดได้เนาะพอเปิดมาก็จะกว้างมากนะครับนั่งด้านไหนก็ได้สบายด้านหลังก็ขนของได้สบายเลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับอย่างดีนะครับแล้วก็ยังมีหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้และยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้แถมท้ายคลิปนะครับพอดีผมแอบเหลือบมาเห็นนะครับบูธข้างๆนะครับผมได้นำรถ Ford Ranger VTEC โฉมปี21มาลากเจ็ตสกีให้ดูด้วยนะครับผมเท่มากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถ Ford นะครับรุ่นต่างๆเนาะที่เรานำมาจัดแสดงในปีนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมมาเที่ยวงาน Motor Expo ครั้งนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ